สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันศุกร์ที่17นะคะกุมภาพันธ์ตลาดเมื่อวานนี้นะคะพยายามยืนในแดนบวกแต่ว่าดูเหมือนจะไม่มีแรงเหวี่ยงมากพอที่จะส่งให้ดีดตัวพ้น EMA 75ของกราฟ60นาทีซึ่งกดอยู่ด้านบนประมาณ1580จุดขึ้นไปได้นะคะในขณะที่ถ้าเรามาดูในส่วนของเครื่องมือเนี่ยจะเห็นว่าดูแล้วมีการชะลอตัวเล็กๆในช่วงท้ายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมุมมองเป็นลักษณะของการผันผวนอิงทางลงนะคะเน้นการตั้งรับเป็นหลักนะคะเนื่องจากยังอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นยังคงแนวรับที่1570ก่อนเป็นแนวรับแรกนะคะถ้ายืนไม่ได้ถอยมาดูที่1560ส่วนแนวต้านก็คือจำกัดบริเวณ1580ถึง1585ค่ะสต็อกวิวตัวแรกวันนี้จะเป็นตัวอาซิฟานะคะก็เล็งๆมาหลายวันแล้วนะคะจนกระทั่งเมื่อวานนี้โดดเด่นเห็นชัดเลยว่าปิดที่ไฮของวันพร้อมด้วยสัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic นะคะเป็นการดีดตัวหลังจากการสร้างฐานบน EMA 75มาตั้งแต่ต้นเดือนนะคะดูแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ใช้ได้ทีเดียวนะคะแพทเทิร์นก็ดีนะคะยังคงความเป็นอัพเทรนด์รับแถวๆ8บาทนะคะต้านแรก8บาท30ถัดไป8บาท50คัทลอสที่7บาท90ค่ะดีแท็กนะคะก็เงียบเหงาไปนานเมื่อวานก็ได้แรงซื้อกลับเข้ามาหนุนจนราคาเดินหน้าพร้อมกับสัญญาณซื้อนะคะเกิดขึ้นจาก Modified Stochastic ขณะที่ MACD เริ่มฟื้นตัว ดีแท็กจะมีแนวรับอยู่ที่43บาท50นะคะแนวต้านก็เป็นยอดเก่าที่ผ่านมา2ยอดก็คือ46บาท50กับ48บาทนะ48บาทนี่อาจจะไกลหน่อยนะคะในแง่ของระยะเวลาแต่ในแง่ของระยะทางดูแล้วก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะคะถ้าเทียบจากจุดนี้คัทลอสก็คืออยู่ที่43บาทค่ะตัวสุดท้ายเป็น TWPC นะคะตัวนี้เคลื่อนตัวตามกรอบแนวโน้มขึ้นอย่างแข็งแรงนะคะโดยที่ทุกการพักตัวเนี่ยจะมีเส้น10 line หรือไม่ก็ EMA 25วันเป็นจุดที่รองรับให้ดีดกลับขึ้นมาได้นะคะจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนปีก่อนแล้วนะคะแพทเทิร์นล่าสุดก็ลงมาตรงจุด EMA 25พร้อมกับเครื่องมือเริ่มวกตัวกลับเล็กๆนะคะเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นการประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะคือน่าจะดีดตัวกลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมรับก็ประมาณ9บาท80นะคะต้านแรก10บาท20ถัดไปประมาณ10บาท50ตามเทรนด์ไลน์นะคะแล้วก็คัทลอสที่9บาท60ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ